สวัสดีค่ะนิดจากช่อง B Embroidery นะคะสำหรับวันนี้นิดจะมาเสนอวิธีการปักว่านรวยไม่เลิกค่ะเป็นดอกไม้ที่ดูน่ารักดีนะคะมีช่อดอกสีขาวอมเขียวแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวใบเขาจะมีเป็นสีเขียวแต้มๆอยู่ด้วยนะคะจะออกดอกช่วงหน้าฝนค่ะดูน่ารักดีให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็เห็นตัวจริงของเขากันค่ะนิดได้วาดแพทเทิร์นแล้วก็ออกแบบตัวลวดลายเอาไว้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเลยโดยเอาผ้ามาวางก่อนนะคะวางกระดาษลอกลายค่ะแบบคว่ำหน้าลงนะคะแล้วก็วางแพทเทิร์นทับค่ะแพทเทิร์นที่นิดให้ก็คือสามารถปริ้นออกมาในขนาดเท่าจริงนะคะแล้ววางทับจากนั้นทำการลอกลายค่ะใช้ปากกาสีอะไรก็ได้ค่ะกดลอกลายไปทุกเส้นเลยนะคะแต่สำหรับตัวช่อดอกนะคะการลอกลายอันนี้ไม่ต้องลอกวงกลมนะคะให้ขีดแค่เส้นตรงกลางค่ะที่เป็นเส้นตรงหรือว่าเส้นเอียงตรงนั้นก็พอค่ะที่ปลายช่อดอกนะคะให้กดจุดก็พอนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวแพทเทิร์นที่อยู่บนผ้าลักษณะแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปักกันเลยตรงนี้ด้านขวานี้จะปักเป็นตัวอย่างไว้ให้ดูควบคู่กันไปด้วยนะคะเผื่อว่ามองภาพไม่ออกก็ลองมองที่ภาพด้านขวาได้ตรงนี้นี้จะเริ่มต้นจากดอกทางซ้ายนะคะด้านบนของดอกก่อนโดยนี้จะเริ่มที่ตัวจุดดอกสีขาวที่อยู่ทางด้านบนก่อนนะคะตรงนี้นี้ใช้ไหมทั้งหมด3เส้นใช้วิธีการปักแบบ French Knot พันไหม3ครั้งแล้วปักเข็มลงค่ะปักเข็มขึ้นพันไหม3ครั้งแล้วปักเข็มลงที่ใกล้จุดเดิมนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบค่ะเสร็จเรียบร้อยเรามาต่อที่สีชุดที่2กันนะคะตรงนี้นิดใช้สีครีมเหลืองอ่อนใช้ได้จำนวน3เส้นค่ะวิธีการปักจะคล้ายๆกับการปักแบบ Woven View ค่ะแต่ว่าเราจะพันได้กับเส้นตรง2เส้นค่ะนิดทำรูปกราฟิกด้านขวาไว้ให้ดูประกอบค่ะปักเข็มขึ้นจากจุดกึ่งกลางของเส้นแพทเทิร์นปักลงที่ปลายด้านบนปักขึ้นที่จุดกึ่งกลางปักลงที่ปลายด้านล่างแล้วปักขึ้นที่จุดกึ่งกลางค่อนไปทางเส้นบนนะคะจากนั้นเราจะเริ่มพันได้เลยโดยเราจะพันจากตัวด้านก้นนะคะเอาด้านก้นสอดเข้าไปในเส้นรอบที่1รอบที่2รอบที่3จากนั้นเราจะปักเข็มลงโดยสอดได้เข้าไปด้านล่างของดอกนะคะแล้วปักเข็มลงค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับดอกที่1ไปดูดอกที่2กันค่ะThank you.
เมื่อเสร็จครบเรียบร้อยนะคะสำหรับสีชุดที่2เราก็จะไปต่อกันที่ชุดที่3ค่ะตรงนี้นิดใช้สีเขียวอ่อนนะคะใช้ไหมจำนวน6เส้นพัน3รอบเช่นเดียวกันค่ะเมื่อปักครบแล้วเราก็จะได้ช่อดอกที่มีหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะหากไม่ชอบสีขาวแบบนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยค่ะอาจจะเป็นโทนเหลืองหรือว่าโทนชมพูก็ดูน่ารักดีค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ตัวก้านของดอกเลยนะคะสำหรับก้านนี้นิดจะใช้วิธีการปักที่เขาเรียกว่า cutting stitch นะคะแต่เราจะปรับนิดนึงค่ะตรงที่ได้ที่ใช้ในการพันเนี่ยเราจะพันแบบเอียงเพื่อให้การบิดเกลียวมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะใช้ได้2ชุดชุดแรกก็คือได้6เส้นเราปักแบบตรงค่ะเส้นตรงปักขึ้นไปเลยค่ะแต่ว่าเราจะปล่อยได้ไว้นะคะยังไม่ต้องเก็บเส้นได้นะคะปักขึ้นแล้วปล่อยเลยค่ะได้ชุดที่2จำนวน2เส้นนะคะเราจะใช้ได้ชุดที่2นี้ในการพันเกลียวไปเรื่อยๆค่ะลองดูวิธีการปักจากตัวรูปกราฟิกที่นิดทำให้ทางด้านขวาได้ค่ะในการพันเกลียวนั้นอาจจะยากนิดนึงนะคะเราก็ค่อยๆปักโดยการดึงเส้นหลัก6เส้นขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะผ่อนขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆสอดปัก2เส้นที่พันลงไปนะคะแล้วเราค่อยดึงเส้นหลักให้ตึงนะคะมันก็จะค่อยๆปรับให้เป็นเกลียวสวยงามค่ะเสร็จเรียบร้อยเราทำในขั้นตอนเดียวกันกับดอกตรงกลางนะคะจนครบให้ได้หน้าตาแบบนี้จากนั้นเราจะมาต่อกันที่ใบค่ะสำหรับใบนี้ใช้วิธีการปักแบบ fishbone stitch นะคะเริ่มปักจากที่ปลายใบสีของใบนะนิดแบ่งออกเป็น3สีค่ะก็คือสีเขียวเข้มที่สุดเป็นสีระดับที่1แล้วก็มี2ใบที่เป็นสีระดับที่2นะคะก็คือเขียวอ่อนขึ้นมาหน่อยแล้วก็เขียวแบบสว่างเลยค่ะเป็นสีระดับที่3 1ใบค่ะThank you.
ปักใบครบแล้วเราก็จะมาปักตัวด้านล่างนะคะของใบในส่วนที่ใบมันพลิกนะคะมีจำนวน3ใบด้วยกันค่ะนี่ใช้สีเขียวโทนออกฟ้านิดนึงนะคะให้มันดูเข้มขึ้นมาหน่อยอันนี้เราปักแบบซาตินสติชค่ะปักแบบตรงได้เลยใบอ่อนทางด้านขวานะคะนี่ก็จะใช้เป็นสีเขียวเข้มค่ะเรียบร้อยครบทั้ง3ใบแล้วแล้วก็จะมาปักที่จุดแต้มนะคะเพราะว่าใบเขาจะมีจุดแต้มค่ะแล้วก็ใช้สีเขียวเข้มโทนฟ้าสีเดียวกับตัวเงาใบด้านล่างนั่นเองค่ะปักสุ่มไปได้เรื่อยๆเลยนะคะมากน้อยตามชอบเลยค่ะเมื่อปักแต้มใบเสร็จแล้วงานของเราก็จะสำเร็จค่ะว่านรวยไม่เลิกหน้าตาแบบนี้นะคะยังไงลองไปปักกันดูนะคะถ้ามีคำถามยังไงฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะวันนี้นิดต้องลาแล้วสวัสดีค่ะ